น้ำพุเบืองคำกันใช่ครับแล้วลิฟเป็นไงบ้างครับน้ำอุ่นไหมดีมากเลยครับตรงนี้จะไม่ตรงนี้เขาจะมีแยกนะครับแยกโซนไว้นะตรงนี้จะเป็นของเด็กนะจะไม่อุ่นไม่ร้อนมากเด็กเล่นได้นะแล้วก็ยืนได้อันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่กดติดตามชมพี่ลิฟกับน้องวินด้วยค่ะนี่เราอยู่ที่บ่อน้ำอุ่นเมืองคำนะครับนี่อันนี้คือทางด้านเข้านะน้ำร้อนธรรมชาตินะครับปะอันนี้อันนี้จะร้อนมากเลยเนี่ยนี่เป็นภาษาลาวเธอพี่อ่านภาษาลาวได้ด้วยหรออ่านไม่เป็นอ่ะลงไปนี่คือทางลงนะเป็นน้ำอุ่นเรามีน้ำอุ่นน้อยอุ่นมากปะน้อยอุ่นมากครับเย็นเกินนี่คือไม่ชอบอันนี้มันไม่เย็นลูกเราอาบแช่ได้เราจะได้ไม่หนาวอันนี้น้ำแร่นี่เราอบผิวด้วยนะมีขี้กงขี้กากเชื้อโรคตายหมดนะนี่เฮ้ยมันตื้นจังเลยใช่ปลาไอ้นี่น้ำร้อนปลาอยู่ไม่ได้นะทาวินเพราะว่ามันร้อนไงใช่นี่ขอให้เข้าฝั่งนู้นแล้วนี่ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับครับนี่น้ำสะอาดด้วยเห็นป่ะที่นี่น้ำสะอาดนะเนอะนี่ตู้จริงๆเลยอ่ะครับข้างบนก็จะมีนี่นะครับด้านล่างจะมีบ่อน้ำอยู่ประมาณ1 2 3 4 5บ่อนะเดี๋ยวเราจะลงมาเล่นกันข้างบนก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะสวยงามดาวินบอกว่าปะเราไปดูกันเถอะปะด้านบนก็จะมีที่นั่งทานอาหารนะตรงนี้มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะครับใช่ไหมดาวินนี่ข้างๆก็จะมีเป็นน้ำนะเป็นทานน้ำแบบลงมานะนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำเย็นนะน้ำอุ่นอยู่ฝั่งที่เราจะไปเล่นกันนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วเราลงไปเล่นกันได้เลยนะครับสาวพันผู้ใหญ่ซาวพันเด็ก 15,000 กีบใช่ไหม นี่เด็กน้อยนะ 15,000 กีบสำหรับผู้ใหญ่นะครับ 20,000 กีบนะก็ประมาณ40บาทใช่40บาทคะ40บาทของเด็กก็30บาทอาจจะเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะปะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันดีกว่านี่คือข้อแนะนำในการแช่น้ำอุ่นนะนี่คือห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนชุดนะอาจจะเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะเมืองคำนะบ่อน้ำอุ่นเมืองคำนี่อันนี้คือที่อาบน้ำนะครับจะมีผงน้ำร้อนน้ำเย็นนะอันนี้คือห้องเปลี่ยนชุดนะนี่ห้องน้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วลงไปเล่นกันคือเมนูของทางนี่นะลากาเอต้าฮอตสปริงนะลิซ่าแอนด์สปานะครับนี่เดี๋ยวมีหาเครื่องดื่มจำหน่ายนะมาเที่ยวกันได้นะครับผมอยู่ที่ประเทศลาวนะเมืองคำนะบ่อน้ำร้อนร้านอาหารอยู่ด้านบนร้านอาหารอยู่ด้านบนนะครับใช่แล้วด้านข้างก็จะเป็นที่นั่งแบบกินสบายๆนะก็พักได้ตรงที่เลยครับอันนี้มันจะแพงอันนี้มันไม่มีเงินเลยนะไม่ต้องจ่ายเงินครับอ้าวอยากไปเล่นยังพี่ไปเล่นปะตรงนี้นะครับเวลาเราจะเล่นเราต้องถอดเกือกก็คือรองเท้านะอ่ะลงไปลงไปลุยอุ่นไหมร้อนร้อนหรืออุ่นโอ้ยน้ำอุ่นสบายเด็กเอาน้ำมางานอ่ะปะนี่นี่ขาถึงยังน่าจะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะไปตรงนู้นแล้วค่อยลุยไปเปิดประตูตรงนี้ก็จะร้อนนะครับแต่จะร้อนมากไหมให้ว่าร้อนไหมอุ่นไหม
อุ่นไหมครับร้อนมากเลยวินร้อนมากเลยร้อนที่สุดน้ำอุ่นก็คือน้ำร้อนนั่นแหละครับอันนี้คือฆ่าเชื้อโรคนะฆ่าเชื้อโรคด้วยนี่เอ้ยตั้งหนึ่งเด้อ้าวอ๋ออันนี้จะร้อนเหรอแม่อ๋ออันนี้จะไม่ร้อนมากอ๋อเขาจะแยกบ่อไว้โอเคเอออันนี้จะไม่ร้อนเหมือนอันนี้อันบ่อเล็กบ่อเล็กร้อนสุดแล้วบ่อนี้เขาจะแยกไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ่อนี้นะบ่อนี้น่าจะร้อนมากนะบ่อที่ลงมาจากนี่นะอันนี้เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะอ๋ออันนี้ลงมาจากทางนี้เลยครับลงจากด้านบนที่ร้อนนะโอ้โหอันนี้ร้อนนะนี่อันนี้ดีนะครับฆ่าเชื้อนะครับแช่น้ำอุ่นคลายเครียดนะครับนี่ใช่ครับแล้วอันนี้เป็นไงบ้างครับน้ำอุ่นไหมดีมากเลยตรงนี้จะไม่ตรงนี้เขาจะมีแยกนะครับแยกโซนไว้นะตรงนี้จะเป็นของเด็กนะจะไม่อุ่นไม่ร้อนมากเด็กเล่นได้นะแล้วก็ยืนได้อันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่ก็จะเป็นสระนี้นะครับนี่นอนแช่ได้เลยนะครับสบายมากนะทดลองนี้อันนี้เป็นสระส่วนตัวนี่เราจองไว้นะครับผมตอนนี้เราเหมาสาวไว้ทั้งหมดนะ5คนนะผมวันนี้เป็นวันธรรมดาไงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนอยู่นะสบายสบายไหมชิลๆเลยใช่ไหมครับผมใครมาเที่ยวเรานะครับอยู่เชียงขวางนั้นอยู่เมืองขอบนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับดูกันนะครับว่าอาริกาทาจะไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามกันต่อนะครับที่เขาปปอราวนะวันนี้เราจะขากินไข่กันเพื่อการเอาก้อนหินมาทุบนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะขายขี้ไข่กันนะครับให้อลิคให้ทาวินขัดให้ที่แขนตัวเองมีขี้ไข่ไหมมีไหมไม่มีเดี๋ยวว่าทาวินอาบน้ำสะอาดนะครับของเจ้ละดูของเจ้ของเจ้มีขี้ไหมขี้ติดไหมไม่มีข้างหนึ่งถูข้างหนึ่งถูเพื่อนดูว่าลิคมีขี้ไข่ไหมไม่มีถูขาถูขาถูยังไงถูไม่ได้นะครับนี่ดูขาของทาวินมีไหมขี้ไข่ตรงขาของเจ้ไม่มีครับนี่เราอาบน้ำทุกวันนะขัดเท้าขัดเท้าเพื่อนโอ้โหไม่มีครับแปลว่าสะอาดแล้วน้ำเก่งนะสะอาดนะครับผมนี่ครับนี่ยังไงมีไหมมีไม่มีครับอย่าลืมกดติดตามช่อพี่ในกลุ่มน้องวินด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับผม